Apple เปลี่ยนไลน์การผลิตมาใช้ ARM ทั้งหมดแล้วมันกำลังที่จะปฏิวัติเปลี่ยนโลกอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่เรามี2ค่ายที่เป็นค่ายที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะครับก็คือ Intel แล้วก็ ARM นะครับชิปของ ARM เนี่ยก็จะเป็นชิปที่แพร่หลายกันทั่วโลกแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์มือถือกันมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งโต๊ะทีนี้ Apple ก็เปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วก็คือจะทิ้งชิปของ Intel แล้วนะครับเพราะว่าในอุปกรณ์ Mac เนี่ยก็จะเริ่มใช้ Apple M1 นะตั้งแต่ปี2020นะครับและก็จะมีการพัฒนาเรื่องของคอในการคำนวณเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นในปีถัดไปดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มันเป็นแบบเนี้ยนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะเอายังไงต่อนะครับดูเหมือนกับว่าเทคโนโลยีของ Intel เนี่ยมันตามหลังชิปของ ARM อยู่เยอะมากนะครับ ARM นี่พัฒนาไปเร็วมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ Apple คิดก็คือวางโครงการไว้แล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ที่จะทำซัพพอร์ตเนี่ยก็จะให้ทำซัพพอร์ตบนแพลตฟอร์มของ ARM เท่านั้นมันก็เหมือนกับพาราไดม์ชิปอีกรอบนึงหลังจากที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยออก iPhone มาตอนนั้นบริษัทโนเกียดังมากถูกไหมหลังจาก iPhone ออกมาไม่กี่ปีโนเกียขายไม่ออกเลยนะครับรวมทั้ง BlackBerry ด้วยกรณีนี้ก็เช่นกันครับก็ Apple เนี่ยขยับไปสู่ชิปของ ARM ปั๊บนะชิปของ Intel เนี่ยก็จะมีความต้องการในการซื้อลดลงนะครับอย่างผมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นยูสเซอร์เนี่ยผมก็มองอนาคตแล้วว่าชิปของ Intel เนี่ยจะใช้ทำอะไรนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยผมไม่ได้ใช้ Windows แล้วนะครับซึ่งเป็นไปมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าผมจะขยับไปเล่น Apple M1 เพราะว่าผมทำงานวิดีโอเยอะส่วนเครื่องเนี้ยที่รัน Windows 10อยู่เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไปรัน Linux เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยังคงสามารถที่จะใช้ Linux ได้นะครับผมใช้แล้ว3ระบบตอนนี้ก็คือ Linux Windows แล้วก็มีเครื่อง Mac เครื่องเก่านะที่ใช้ในการเขียนเปเปอร์เครื่องใหม่ที่กำลังจะซื้อเนี่ยก็จะเป็น Mac แน่นอนเพราะว่าผมต้องใช้ในงานของการตัดต่อนะมากขึ้นในการทำวิดีโอมากขึ้นดังนั้นผมมองแล้วว่าต่อไปผมคงต้องหยุดซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องของ Intel แล้วเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นสำหรับผมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะต้องทำงานเกี่ยวกับทางด้านการตัดต่อวิดีโออย่างเดียวทีนี้คุณก็ต้องลองคิดแล้วว่าสิ่งที่คุณจะไปในอนาคตคืออะไรนะครับเพราะว่าความต้องการของการใช้ PC เนี่ยมันจะลดลงนะคุณมีแท็บเล็ตแล้วคุณมีอย่างเช่น iPad Galaxy S7 นะที่มันมีปากกามาด้วยเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะใช้ในการเรียนหนังสือได้แล้วเพราะว่ามันมีความเร็วพอนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องการต้องมาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีกแล้วนะครับดังนั้นความต้องการในการใช้ชิปของ Intel มันก็จะลดลงโดยธรรมชาตินะครับนี้เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะวางแผนอนาคตในการใช้งานเทคโนโลยียังไงนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็มีการวางแผนของผมอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องเป็น Apple แน่นอน